ประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่60 1อย่าเป็น2ตกกลางคืนพระเจริญทำหน้าที่บีบนวดให้สมภารวัดหนองโพอีกตอนที่เป็นคฤหัสถ์เคยนวดให้ยายเป็นประจำจึงมีความชำนาญในการจับเส้นทำให้ภิกษุชรารู้สึกสบายเนื้อสบายตัว1ชั่วโมงผ่านไปท่านหลับได้1ตื่นและก่อนที่จะหลับอีกเป็นรอบที่2พระหนุ่มก็ชิงพูดขึ้นว่าพระเดชพระคุณที่เคารพพรุ่งนี้เกล้ากระผมจะสึกนะขอรับเออสึกดีคือคำตอบของหลวงพ่อเดิมภิกษุหนุ่มแสนจะยินดีรีบสนองว่าดีขอรับสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์ดีที่สุดเกล้ากับผมเบื่อหน่ายภิกขุภาวะเต็มทีแล้วเออสึกดีหลวงพ่อเดิมพูดเหมือนเดิมแล้วหลับต่อขอบพระคุณขอรับพรุ่งนี้พระเดชพระคุณเตรียมทำน้ำมนต์สึกไว้ให้เกล้ากับผมด้วยนะขอรับไม่มีคำตอบจากภิกษุชราเพราะท่านหลับไปเสียแล้วภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นยังคงนวดต่อไปเมื่อท่านยังไม่เอ่ยปากอนุญาตให้กลับก็เป็นอันว่ายังกลับไม่ได้เวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงหลวงพ่อเดิมตื่นอีกครั้งคราวนี้ภิกษุอ่อนวัยกว่ารีบทวงสัญญาพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับเมื่อตอนเช้าพระเดชพระคุณบอกว่าจะให้คาถาแก่เกล้ากระผมคาถาอะไรคาถาทำให้ผู้หญิงรักนะขอรับเกล้ากับผมอยากได้จนตัวสั่นแล้วท่านลืมเรื่องเพียงดีเสียสนิทพูดธรรมดาเหมือนเมื่อตอนกลางวันก็ได้ครับหลวงพ่อบอกจะให้คาถาผมครับงั้นก็ฟังให้ดีคาถาหลวงพ่อเดิมเด็ดมากนะคุณเกล้ากับผมผมต้องไปหากระดาษกับดินสอมาจดไหมครับไม่ต้องคาถาของฉันจำง่ายไม่ต้องจดก็จำได้ถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อบอกมาเลยครับขอแบบครั้งๆที่พอท่องปุ๊บผู้หญิงรักปั๊บแม่ไม้ก็รักด้วยท่านหยุดนวดตั้งใจฟังเต็มที่นวดต่อไปสิหยุดเสียทำไมล่ะหลวงพ่อเดิมเตือนพระหนุ่มจึงต้องทำหน้าที่บีบนวดต่อไปภิกษุชราหลับอีกเวลาผ่านไป3ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มถึง5ทุ่มหลวงพ่อเดิมหลับไปได้3ตื่นทันทีที่ท่านลืมตาขึ้นเป็นครั้งที่3พระเจริญก็รีบทวงสัญญาหลวงพ่อขอคาถาคราวนี้สมภารวัดหนองโพพูดขึ้นลอยๆว่า1อย่าเป็น2หลวงพ่อว่าอะไรนะครับพระหนุ่มหาเข้าใจไม่1อย่าเป็น2หลวงพ่อเดิมย้ำอีก1อย่าเป็น2 1อย่าเป็น2 1อย่าเป็น2ผู้อ่อนวัยกว่านวดไปท่องไปกระทั่งหลวงพ่อเดิมออกปากอนุญาตให้กลับที่พักท่านคงจะรำคาญเสียงว่าคาถาของพระหนุ่มกระมังภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นเดินกลับกุฏิของท่านปากท่องหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองไปตลอดทางพรุ่งนี้แหละท่านจะทดสอบความขลังของคาถาบทนี้ในช่วงบ่ายญาติโยมที่พากันมาหาของขลังมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงมีทั้งพวกสาวแก่แม่ไม้ท่านจะลองใช้คาถากับคนเหล่านั้นเลือกเฉพาะสาวๆกับแม่ไม้ถึงกุฏิที่พักท่านล้างมือล้างเท้าจนสะอาดแล้วจึงเดินขึ้นบันไดเช็ดเท้าให้แห้งและเริ่มต้นทำวัดสวดมนต์อากาศเย็นจัดเพราะเป็นฤดูหนาวเสร็จจากทำวัดสวดมนต์ท่านจัดการปูเสื่อและกางมุ้งจากนั้นจึงดับตะเกียงเตรียมจำวัดแทนที่จะนอนกำหนดพุทโธหรือประโยงเช่นคืนก่อนท่านกลับท่อง1อย่าเป็น2 1อย่าเป็น2ไปจนกระทั่งหลับบ่ายวันรุ่งขึ้นผู้คนที่มาวัดหนองโพมีมากกว่าทุกวันด้วยว่าเป็นวันพระขึ้น15ค่ำและเป็นวันลอยกระทงสาวๆกลุ่มหนึ่งพากันเข้ามากราบหลวงพ่อเดิมพระเจริญจับตามองสาวกลุ่มนั้นด้วยหมายมั่นจะทดสอบความขลังของคาถาที่หลวงพ่อเดิมให้มาเมื่อคืน
ท่านเงี่ยหูฟังพวกหล่อนคุยกันจับใจความได้ว่าแม่สาวกลุ่มนี้พากันเดินทางมาจากนครสวรรค์พระหนุ่มนึกกระยิมในใจว่าประเดี๋ยวเธอแม่พวกสาวๆจากนครสวรรค์จะต้องมารุมรักเราคิดดังนี้ท่านก็เริ่มบริกรรมคาถาหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองพระหนุ่มท่องอยู่ในใจพลางปลายตาไปมองสาวว่าเมื่อไรจะหันมาส่งยิ้มให้ท่องอยู่เป็นนานสาวก็ไม่เหลียวมาสักคนท่านจึงท่องออกเสียงตั้งใจให้พวกหล่อนได้ยินหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองจงปรองดองมารักเราท่านว่าเกินคาถาได้ผลสาวนางหนึ่งเหลียวมามองท่านพระเจริญรู้สึกใจพองคับอกที่คาถาให้ผลทันใจแม่สาวคนนั้นมองท่านแล้วก็หันไปสะกิดเพื่อนที่นั่งข้างๆพูดเสียงดังฟังชัดว่านี่เธอพระองค์นี้สงสัยเลือดลมจะไม่ค่อยดีนั่งบนงึมๆงำๆอยู่ได้เพื่อนหล่อนหันมามองพระหนุ่มแล้วพูดคล้ายๆกันถ้าจะไม่เต็มบาทเต็มเต็งหรือไม่ก็เป็นประสาทหัวใจที่พองคับอกกลับฟุบแฟบห่อเหี่ยวลงทันใดท่านนึกเคืองหลวงพ่อเดิมที่ให้คาถามาผิดๆหลวงพ่อนะหลวงพ่อเราขอคาถาทำให้ผู้หญิงรักกลับให้คาถาทำให้ผู้หญิงด่าพิกลจริงๆท่านหันไปมองภิกษุชราอย่างเอาเรื่องเห็นท่านกำลังง่วนอยู่กับการเป่าเพียงดีเพียงดีเลยพานสงสัยว่าคาถาเพียงดีของท่านจะขลังจริงหรือถ้าอย่างไรค่ำคืนนี้คงจะต้องต่อว่าต่อขานกันสักหน่อยโทษฐานทำให้ท่านถูกผู้หญิงด่าขณะทำหน้าที่นวดให้หลวงพ่อเดิมในค่ำคืนนั้นพระเจริญก็ชิงพูดขึ้นก่อนที่ท่านจะหลับว่าหลวงพ่อขอคาถาสักบทเถอะที่ผู้หญิงรักแม่ไม้ก็รักท่านเปลี่ยนแผนที่คิดจะต่อว่าต่อขานก็เป็นอันล้มเลิกโดยได้ใคร่ครวญแล้วว่าไม่มีใครอยากฟังคำติฉินแม้คนต่ำต้อยด้อยปัญญาก็ยังไม่ต้องการให้ผู้ใดมาตำหนิติฉินหรือนินทาว่าร้ายคาถาอะไรอีกล่ะสมภารวัดหนองโพถามอย่างอารมณ์ดีฝีมือการนวดของภิกษุต่างถิ่นทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวคาถาทำให้ผู้หญิงรักสาวแก่แม่ไม้ก็รักนะครับหนึ่งอย่าเป็นสองภิกษุชราพูดเหมือนเมื่อคืนก่อนผมเอาไปใช้แล้วครับแต่มันไม่ขลังนอกจากผู้หญิงเขาไม่รักแล้วยังด่าผมซะอีกขอบทใหม่เถอะครับคุณไปพูดยังไงเขาล่ะเขาถึงด่าให้ท่านถามผมก็ท่องคาถาดังๆท่องว่ายังไงหนึ่งอย่าเป็นสองครับแต่ที่ฉันได้ยินคุณไม่ได้ว่าแค่นี้ภิกษุหนุ่มเลยยิ้มแย่ๆบอกท่านว่าผมต่อเติมเข้าไปเองครับก็ผมท่องหนึ่งอย่าเป็นสองอยู่ตั้งนานสาวเขาก็ไม่หันมาผมก็เลยเติมเข้าไปว่าหนึ่งอย่าเป็นสองจงปรองดองมารักเราเขาถึงได้หันมาด่างั้นก็เอาใหม่บทนี้รับรองว่าครั้งกว่าบทก่อนคาถามีว่ายังไงครับพูดจริงทำจริงผู้หญิงรัก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 พระหนุ่มตั้งต้นท่องหลวงพ่อเดิมนอนฟังจนหลับไปหนึ่งชั่วโมงตื่นขึ้นมายังได้ยินพระเจริญท่องคาถาขณะที่มือนวดให้ท่านคุณจำไว้นะคาถาผู้หญิงพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักถ้าพูดจริงแล้วไม่ทำจริงมีแต่คนเกลียดเดียดฉันพูดหลอกลวงละหลวมเหลาะแหละใครจะรักท่านถือโอกาสสอนพระหนุ่มถ้าพูดจริงทำจริงแล้วผู้หญิงเขาก็ยังไม่รักล่ะครับผู้อ่อนวัยกว่ายังคลางแคลงตอนได้คาถาหนึ่งอย่าเป็นสองท่านมั่นใจร้อยละร้อยว่ามันจะต้องขลังแต่เหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันก็ได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วคราวนี้ท่านจึงเชื่อเพียงร้อยละ50ก็กราบมันซะกราบมันเลยภิกษุชรายุส่งกราบได้ยังไงล่ะหลวงพ่อประเดี๋ยวก็ต้องอาบัติแย่น่ะสิอยู่ดีไม่ว่าดีจะให้พระไปกราบผู้หญิงหลวงพ่อนี่พิกลจริงๆผู้อ่อนวัยกว่าพูดเคืองๆอ้าว
มาว่าฉันพิกลเสียแล้วคุณจะเอายังไงกันแน่ภิกษุชราพูดเสียงตำหนิก็หลวงพ่อจะให้ผมกราบผู้หญิงเป็นพระจะกราบผู้หญิงได้ยังไงพระนุ่มเถียงก็ฉันไม่ได้บอกให้คุณกราบตอนเป็นพระก็คุณว่าจะสึกไม่ใช่หรือฉันก็อุตส่าห์บอกคาถาให้แต่ยังไม่ได้อธิบายให้ชัดแจ้งอธิบายอะไรครับก็อธิบายว่าฉันให้กราบผู้หญิงนั้นไม่ได้หมายความว่าไปนั่งกราบเขาแต่หมายถึงว่าไปช่วยเขาทำงานเขาจะทำอะไรก็ช่วยแล้วเขาก็จะเห็นอกเห็นใจแล้วมารักเราจริงครับเหมือนตอนที่ผมอยู่กับครูสอนผมก็ใช้วิธีนี้ถึงจะเสียค่าเรียนให้เขาแต่ผมก็พยายามช่วยเขาทำงานทุกอย่างจนเขายอมสอนเพลงหลักให้คนอื่นๆเขาก็เสียค่าเรียนเท่าผมแต่ไม่มีใครได้เพลงหลักสักคนพระหนุ่มถือโอกาสเล่าความหลังนั่นเพราะเขามองเห็นความดีในตัวคุณจึงได้รักเหมือนลูกหลานและถ่ายทอดวิชาให้อย่างไม่มีปิดบังอำพรางผู้ใหญ่เวลาเขาจะให้วิชากับใครเขาจะต้องดูก่อนว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมความดีคู่ควรกับสิ่งที่เขาจะให้หรือไม่ฉันก็เช่นกันฉันมองหน้าคุณแล้วรู้ว่าคนที่ฉันจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้อย่างไม่มีการปิดบังอำพรางคือคุณเพราะถึงยังไงคุณก็ไม่มีวันได้สึกประโยคสุดท้ายท่านไม่ได้พูดออกมาหลวงพ่อเคยให้คนอื่นไปบ้างหรือยังครับเช่นลูกหลานของหลวงพ่อพระหนุ่มหมายถึงสามเณรวาวผู้เป็นเหลนชายของภิกษุชราก็ให้เท่าที่พวกเขาจะรับได้และก็ต้องเป็นประโยชน์ด้วยเช่นเอาไปใช้ทำมาหากินแต่วิชาความรู้ที่เป็นศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับคาถาอาคมต่างๆฉันยังไม่เคยสอนให้ใครคุณเป็นคนแรกที่จะได้รับการถ่ายทอดจากฉันคิดว่าฉันคงดูคนไม่ผิดหรอกนะอาจจะผิดก็ได้ครับบอกตามตรงว่าผมไม่อยากได้สักเท่าไรขอแค่คาถาทำให้ผู้หญิงรักก็พอหรือถ้าหลวงพ่อจะเมตตาผมขอคาถาทำให้รวยอีกสักอย่างก็ได้ถึงอย่างไรผมก็ต้องสึกเป็นตายยังไงก็จะไม่ยอมอยู่ครองผ้ากาสาวะไปจนตลอดชีวิตพรุ่งนี้หลวงพ่อทำพิธีสึกให้ผมด้วยนะครับท่านรบร้าวอีกเออสึกดีหลวงพ่อเดิมพูดแบบเดิมๆครับสึกดีไม่ฉะนั้นผมคงไม่อยากสึกถึงเนียนหว่าวเหลนชายของหลวงพ่อก็ยังบอกว่าจะบวชแค่พรรษาเดียวท่านอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างหลวงพ่อครับผมไม่เข้าใจเลยเมื่อคืนผมขอให้หลวงพ่อทำพิธีสึกให้ผมหลวงพ่อก็ว่าสึกดีครั้นพอรุ่งเช้าผมไปหาที่กุฏิหลวงพ่อกลับบอกว่ายังไม่มีฤกษ์สึกพอมาคืนนี้หลวงพ่อก็พูดว่าสึกดีอีกทำให้ผมเกิดวิตกกังวลว่าพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อจะพูดแบบเดียวกันอีกซึ่งนั่นก็หมายความว่าผมยังไม่ได้สึกเพราะฉะนั้นผมจึงใคร่ขอคำมั่นสัญญาจากหลวงพ่อว่าพรุ่งนี้หลวงพ่อต้องทำพิธีสึกให้ผมให้จงได้นะครับไม่มีเสียงตอบจากภิกษุชราด้วยว่าท่านหลับเสียแล้วภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นรู้สึกขัดข้องหมองใจจึงแกล้งนวดท่านแรงๆหมายให้ท่านเจ็บแต่สมภารวัดหนองโพยังคงนอนหลับเฉยอยู่เหมือนไม่รู้สึกรู้สาพระเจริญเกิดความสงสารนึกตำหนิตัวเองว่าไม่น่าใจร้ายใจดำกับท่านอายุท่านก็ต้อง103ปีแล้วควรจะทนุถนอมไว้ให้นานที่สุดคิดได้ดังนี้จึงเบามือลงมือทำงานขณะจิตใจว้าวุ่นอยากลาสิกขาเต็มประดาท่าทางหลวงพ่อเดิมดูมีรับลมคมในอย่างไรพิกลหรือว่าท่านจะไม่มีฤกษ์สึกจริงดังที่หลวงพ่อว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ท่านจะใช้ความพยายามอีกครั้งหลับไปได้หนึ่งชั่วโมงสมภารวัย103ปีก็ตื่นเห็นหน้าตาหม่นหมองของผู้ที่อ่อนวัยกว่าท่านจำเป็นต้องวางเฉยบุคคลผู้นี้สร้างกรรมทำเวรมามากในวัยเด็กกระนั้นเขาก็มีวาสนาบารมีในการปฏิบัติธรรมหากยังถือเพศบรรพชิตต่อไปภพชาติสำหรับเขาเป็นอันยุติได้นี้คือประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถะอันมนุษย์น้อยคนนักจะเข้าถึงตอนเด็กๆคุณคงโซนมากใช่ไหมท่านหาเรื่องคุยเพื่อให้เขาคลายกังวลผมถูกโยมยายเคี่ยนเกือบทุกวันเลยครับวันไหนไม่ถูกเคี่ยน
วันนั้นนอนไม่หลับซนหรือไม่ซนหลวงพ่อคิดเอาเองก็แล้วกันฉันก็ต้องคิดว่าคุณซนนั่นแหละสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างล่ะท่านถามหลายอย่างครับหลวงพ่อรับจ้างต้มเต่าเอ่ยยิงนกเอ่ยหักขานกหักคอนกผมทำมาแล้วทั้งนั้นแล้วคิดบ้างไหมว่าเวรกรรมจะตามสนองเวรกรรมไม่มีหรอกครับหลวงพ่อเพราะถ้ามีผมก็คงไม่ได้มานั่งนวดให้หลวงพ่ออย่างนี้หรอกคุณเคยทำนาเคยปลูกข้าวไหมพระเจริญรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านถามแปลกๆหากก็ตอบว่าเคยครับผมเคยช่วยโยมยายทำนาสมัยยังเล็กมากแล้วคุณปลูกข้าววันนี้จะได้กินวันนี้ไหมฉันหมายถึงกินข้าวที่คุณปลูกวันนี้น่ะจะกินเข้าไปได้ยังไงล่ะครับหลวงพ่อถามแปลกๆนั่นแหละฉันเพียงแต่จะเปรียบเทียบให้คุณเห็นเท่านั้นว่ากรรมที่คุณทำวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับผลวันนี้เสมอไปแล้วคุณถูกครูตีบ้างหรือเปล่าท่านถามอีกก็โดนบ้างครับแต่ผมต้องย้ายโรงเรียนบ่อยที่จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนมัธยมอยู่8โรงผมเรียนมาหมดทุกโรงเพราะเขาเชิญให้ออกแต่มีอยู่โรงเรียนหนึ่งนะครับที่อาจารย์ใหญ่เขาชอบพอกับโยมพ่อผมเขาบอกไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ออกผมเรียนไปได้สัก6เดือนก็ชักเบื่อจึงขอลาออกอาจารย์ใหญ่เขาก็ไม่ยอมให้ออกเขาบอกพ่อเธอฝากครูไว้ผมก็หาวิธีให้เขาไล่ออกไม่ไปโรงเรียนบ้างแกล้งเพื่อนบ้างพอเรื่องถึงอาจารย์ใหญ่เขาก็ยกโทษให้ทุกครั้งผมจึงหาวิธีใหม่แล้วก็ได้ผลเกินคาดคุณทำยังไงภิกษุชราถามรู้สึกเพลิดเพลินจนหายง่วงหลวงพ่อลองเดาสิครับฉันคงเดาไม่ถูกหรอกตอนเป็นเด็กฉันไม่ซุกซนอย่างคุณถ้าไม่ซนอย่างผมแล้วซนอย่างใครครับผู้อ่อนวัยกว่าตั้งใจยั่วไม่ซนอย่างใครทั้งนั้นฉันเป็นเด็กเรียบร้อยบวชเนนมาตั้งแต่อายุ9ขวบถ้านับอายุพรรษาทั้งตอนเป็นเนนและเป็นพระก็94พอดีดวงฉันคงจะถูกกับผ้าเหลืองฉันศรัทธาในสมณเพศถ้าอย่างนั้นผมก็เชื่อแล้วล่ะว่าหลวงพ่อไม่ซนอย่างผมขนาดผมเกลียดพระหลวงพ่อยังรักพระบวชมาได้ตั้ง94พรรษาไหนลองเล่าไปซิว่าคุณทำอย่างไรที่ว่าได้ผลน่ะท่านยังอยากฟังเรื่องเดิมพระหนุ่มตอบทันทีว่าเอาไม้แย่ตูดครูครับขอประทานโทษต้องพูดใหม่ว่าเอาไม้แย่ก้นครูครับคือครูประจำชั้นผมแกเป็นสาวแก่ชื่อร้อยช่างสงสัยคนเขาคงคิดว่าแกจะเรียกค่าสินสอดร้อยช่างตามชื่อเลยไม่มีใครกล้ามาขอครูร้อยช่างแกยืนสอนอยู่หน้าชั้นผมก็ลงไปใต้ถุนโรงเรียนพอดีตรงที่แกยืนมันมีร่องกระดานห่างสักเท่าฝ่ามือผมก็มองขึ้นไปครูแกก็นุ่งผ้าถุงสำเร็จแล้วก็เหมือนพระเหมือนพระยังไงหลวงพ่อเดิมออกงงๆอ้าวก็แกไม่ได้นุ่งชั้นในน่ะสิครับพระก็เหมือนกันนุ่งชั้นในที่ไหนล่ะครับภิกษุหนุ่มเฉลยแล้วยังไงอีกครูร้อยช่างแกก็ร้องไห้ไปฟ้องอาจารย์ใหญ่เขาก็มาถามว่าใครเป็นคนทำผมก็บอกผมเองเพราะผมขอลาออกดีๆอาจารย์ใหญ่ไม่ยอมให้ออกผมเลยต้องใช้วิธีนี้หลวงพ่อเชื่อไหมครับว่าอาจารย์ใหญ่แกโกรธจนหน้าเขียวตะคอกใส่ผมว่ากูขอไล่มึงออกตั้งแต่วินาทีนี้เลยสงสารทิดพองเลือกเกินที่มีลูกไม่รักดีอย่างมึงแกว่าอย่างนี้ครับคนเล่าอย่างภาคภูมิใจเหมือนได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่แต่คนฟังสายหน้าเผลอสะบดออกมาว่าคุณนี่ซนชะมัดเลยพับผ่าสิ